นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลกทุนทุกท่านนะครับตอนเรา,เาสู่ Investment m i n u t มนินาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอการอังคารที่5มีนาคม2567นอยะครับอยู่กับเรา2คนผมตัวสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้หลายปัจจัยเลยนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศท,ที่ต้องมาตามกันนะคะในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเอเชียเช้านี้น่าจะดูไปที่จีนกันนะเพราะว่าจะมีประชุม2สภาด้วยนะคะใช่นะครับส่วนบ้านเราประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ท่าทีของฝั่งเฟดเองเด หัวข้อของเมื่อวานนี้ไขปริศนาราคาหุ้นร้อนแรงจะมีการประเมินมูลค่าอย่างไรดีเดี๋ยวเบรกที่2เราคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีงานเสวนานที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์เซต IAA Hot Issue ที่ทาง IAA หรือว่าสมาคมน v ักวิเคราะห์การลงทุนร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้มาฟังกันหน่อยว่าหุ้นร้อนแรงทั้งหลายะจะวิเคราะห์กันยังไงดีด้วยใช่จะปรับ <c oughs> ตัวกันยังไงนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามกับเราพูดคุยกับรายการของเราได้นะคะเราไลฟ์สดนะคะคู่ขนานกับการออก ออากาศไปด้วยนะคะทาง Facebook Live ของ 9M c o t t ด้วยค่ะใช่ครับเราใช้ผ่านเซสโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e t เทร d e com รวมทั้งเซ t เทรดคลับครับ เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ราคาพุ่งขึ้นก็คือทองคำนะคะนิวไฮแล้วก็บิตคอยก็พุ่งแรงมากใช่นะฮะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ร้านทองก็คึกคักครับ,ค,รบคนแห่ไปขายทองก็มีบิตคอยยังพุ่งส่วนคนที่ใช้บัตรสุดิการแห่งรัฐอย่าลืมครับ11มีนาคมใช้ผ่านแอปถุงเงินจะต้องสแกนหน้าแล้วก็พินโค้ดทุกครั้งนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องแจ้งเตือน ไม่ใช่แจ้งเตือนสิแจ้งข้อมูลมให้กับนักลงทุนนะครับเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยว25มีนาคามนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเวลาการซื้อขายในภาคบ่ายจะขยับเร็วขึ้นนะใช่ครึ่งชั่วโมงนะคะจากเดิมเนี่ยเราจะซื้อขายกันนะคะในช่วงบ่ายสจะขยับ เร็วขึ้นนะคะปกติเริ่มบ่ายสใช่ไหมคะตอนนี้จะขยับเป็นบ่ายโมงครึ่งแล้วอันนี้นับตั้งแต่เวลาพรีเลยนะคะก่อนที่จะเทรดจริงนะคะทา,างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกับตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะ แจ้งเตรียมขยายเวลาทําการซื้อขายค่ะจะเปิดซื้อขายช่วงใบเร็วขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคแล้วก็ช่วยให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับกลยุทธ์ได้ทันความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเริ่ม25มีนาคมนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอค่ะจะเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะ TF ที่ขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Equity, Futures และ Options, Currency Futures และ Interest Rate Futures ค่ะโดยเปิดทำการซื้อขายในช่วงบ่ายเร็วขึ้น30นาทีนะคะตามหน้าจอเลยค่ะด้านขวามือนะคะเป็นเวลาใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โดยช่วงเวลาที่มีการปรับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมส่วนช่วง ของการซื้อขายตลาดนะคะหลักทรัพย์ในภาคเช้าเนี่ยเริ่ม10บโมงจนถึงเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมแต่การซื้อขายภาคบ่ายนะคะจากเดิมค่ะเริ่มเปิดเทรดบ่าย2โมงครึ่งขยับมาเร็วขึ้น30นาทีเปลี่ยนเป็น14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2จนถึง4โมงครึ่งนะคะทำให้ตลอดทั้งวันตลาดทุนไทยจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์รวมแล้ว5ชั่วโมงจากเดิม4ชั่วโมงครึ่งถือเป็นการทยอยปรับเพิ่มระยะเวลาซื้อขายของตลาดทุนไทยให้มาใกล้เคียงกับตลาดหุ้นอื่นด้วยนะคะ ส่วนเมื่อสักครู่ที่เราให้เห็น t f เฟกันไปนะคะพูดถึงช่วงเวลา pre-open กันหน่อยเวลาซื้อขายใหม่จะเริ่มบ่ายโมง15จนถึงบ่ายโมง45นะคะจากเดิมบ่ายโมง45ถึงบ่าย25นาทีส่วน Afternoon Session เวลาซื้อขายใหม่นะคะก็คือจะเป็นบ่ายโมง45นาทีจนถึง16นาฬิกา5นาทีจากภาพนี้ก็ยังไม่เห็นชัดๆนะคะว่าสำหรับการซื้อขายภาคเช้ากับค่ำเหมือนเดิมค่ะ อิ t เทอร์เรส e รทฟิวเจปิดการซื้อขายภาคบ่าย16นาฬิกาจะมีรายละเอียดต่างกันนะคะนิดหน่อยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยค่ะส่วนการซื้อขายในช่วงเช้ากับกลางคืนของแต่ละสินค้านะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ tfx.co.th หรือว่าโทรสอบถามได้นะคะที่0 2 0 0 9 9 9 9 9ค่ะ ช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยนะคะติดตามใน Market Update ค่ะ ่ชมครับฝั่งมาเก็ตอัปเดตนะครับเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวย่อลงมาในส่วนของ Dark Jones อดาวโจนส์ย่อลงไป97.55จุดนะครับ s อ500ลงไป6.13จุดแล้วก็ n a ส d a q ลงไป67.43จุดภาพรวมฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเองชะลอความร้อนแรงแล้วก็บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนนะครับก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐแล้วก็คอยท่าทีของประธานเฟดนายโจมพาวเวลยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจก่อนที่จะ สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดนโยบายการเงินออกมาหลังจากเงินเฟอ้อป,ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา,าจากนั้นเฟดก็จะมีการถแถลงเรื่องของนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปครับ นักทุนก็ระวังการซื้อขายเหมือนกันหลังจากก่อนหน้านี้ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับในส่วนของฟุตซิร้อยตลาดหุ้นลอนดอนย่อลงไป42.17จุดดัซมนีลงไป18.90จุด c s c 40ของฝรั่งเศสบวกได้ครับ22.24จุดด้วยกันภาพร,รวม ฝั่งของตลาดยุโรปเองการซื้อขายนักทุนชะลอการเข้าลงทุนก่อนที่จะมีการประชุม ECB วันพฤหัสบดีนี้นะครับตลาดคาดว่าน่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับสูงเป็นประวัติการ4%หลังจากนั้นถ้ามีการปรับลดแนวโน้มเงินโฟลงก็อาจที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.90%ได้ในปีนี้ และน่าจะมีการปรับลดลงเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายนตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักไปที่ตรงนี้นะฮะขณะเดียวกันครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของยุโรปเองก็ยังคงปรับตัวขึ้นแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบก,กว่า20ปีโดยปรับตัวขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลกนะครับท่ามกลางกระแสความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI ว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมโลกได้ครับ ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับน้ำมันหลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นร้อนแรงตลาดโลกก็ทยอยย่อลงมานะฮะ WTI ย่อลงมาเรียญกันีป23เซนส่วน Brent ย่อลงมาประมาณ75เซนด้วยกันภาพรวมนะครับน้ำมันปรับลงหลังจากที่กลุ่ม OPEC p l u s ครับขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นไตรมาส2อทับเเพื่อพยุงราคาน้ำมันให้อยู่เหนือได้80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนำร่องที่ซาอุดิอราระเบีย ปรับลดกาลังการผลิต1ล้านบาา์เรลต่อวันในขณะที่รัสเซียก็จะมีการปรับลดกําลังการผลิตแล้วก็การส่งออกน้ํามันรวม4 7, 000, 000รรี่0 0 0 0จ็ดหรลต่อวันนะฮะถึงแม้จะปรับในส่วนของกําลังการผลิตลงแต่ก็ไม่สามารถดันให้ราคาน้ํามันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นได้ก็เป็นการชะลอความร้อนแรงลงมานะครับจากภาพรวมเรื่องของปัจจัยทั้งภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆเองก็ดีนะฮะน้ำมันยัง่คมปรับตัวลงก็เลยสะท้อนมาที่น้ำมันไทย เช้าวันนี้ครับมีผลแล้วตีห้าที่ผ่านมาในส่วนของเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลงไป30สตางค์ต่อลิตรนะครับนักค้าน้ามันประเมินว่าน้ํามันมีโอกาสลงได้อีกเมื่อพิจารณาจากทั้งค่าการตลาดเรื่องของบาทที่แข็งค่าก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอลุ้นเรื่องของการเก็บเงินเข้ากองทุนด้วยเดี๋ยวจับตาวันนี้ไปพร้อมกันสําหรับน้ามันบ้านเรานะครับส่วนเรื่องของทองคํากันบ้างนี้ทองคําก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับในส่วนของโคเม็กซ์เองบวกต่อครับบวกขึ้นมา30เหรียญกว่าอยู่ที่2 1ดอาร์สหัึ ต่อออนส์นะครับปรับตัวขึ้นมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะครับประกอบกับมีแรงซื้อทางเทคนิคเพื่อมาสะสมในส่วนของทองคำนะครับทองคำราคาก็เลยไต่ระดับเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนตอนนี้จับตาประธานเฟดส่งสัญญาณในสัปดาห์นี้แล้วก็รอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหลายตัวโดยเฉพาะวันศุกร์ครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะออกมา คาดว่าอัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวที่3.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนทองในประเทศเดือนมีนาคมปรับตัวขึ้นติดต่อกันทั้ง3วันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการปรับตัวขึ้นต่อกัน6รอบแล้วการปรับทุกรอบก็ทำสถิติสูงเป็นประวัติการทีในส่วนของทองไทยรวมแล้วปรับขึ้นไปรวม700บาทนะครับแนวโน้มตลาดเนี่ยคาดว่าปีนี้น่าจะไปไต่ระดับถึง30,000กว่า36,000ไปจนถึง38,000ได้ในเร็วๆนี้ เราจับตาไปพร้อมกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นราคาปรับต่อเนื่องจริงๆนะฮะส่วนค่าเงินครับคุณผู้ชมบาทแข่งขค่าึ้นเล็กน้อยครับ35บาท74สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐแรงหนุนจากการอ่อนค่าของฝั่งดอลลาร์แล้วก็การไต่ระดับขึ้นของราคาทองคำก็เป็นปัจจัยหนุนให้บาทขยับขึ้นมาแข่งค่าได้นะครับทางกรุงไทย Global Markets ให้กรอบการเพิ่มหน่วยเงินบาทวันนี้ครับอยู่ที่35บาท70ถึง35บาท95สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับ ส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับหลังจากที่นิกเกอีก็ไต่ระดับสูงเป็นประวัติการก็ปรับชะลอย่อลงมานะครับแล้วหลุดระดับ40,000จุดนะฮะในส่วนของหุ้นนิกเกอีเช้าวันนี้นะครับย่อลงไป168.6 2จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป0.42%ส่ครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ครับท่ามกลางการรอตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐในฝั่งของเอเชียชะลอความร้อนแรงเป็นการปรับตัวย่อลงกันทั่วหน้านะฮะขณะที่ปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ครับ ยังคงต้องจับตาปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าการประชุมสภาของจีนวันนี้ฮะจับตาสีจิ้นผิงส่งสัญญาณการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าจะผลักดันให้ทั้งตลาดหุ้นโดยเฉพาะฝั่งจีนรวมถึงเอเชียน่าจะไปได้ต่อเนี่ยนะครับแต่ต้องรอดูท่าทีขณะเดียวกันนายกเศรษฐานำทัพร่วมงานโรดโชว์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เยอรมนีส่วนปัจจัยลบครับดาวโจ์ที่ร่วงน้ำมันที่ลงทองคำที่บวกเป็นภาพที่กดดัน การจับขึ้นของตลาดหุ้นไทยเพราะถ้าย้อนดูเมื่อวานนี้ครับตลาดหุ้นไทยย่อลงไปนะฮะประมาณเกือบเกือบ5จุดด้วยกัน4.83จุดนะครับเหลือค่าการซื้อขาย4 0่0 0กาันสากว่าล้านนะครับเดืชนีอยู่ที่1 3 6 2 5 9จุดนะครับขณะที่ดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าต่างชาติขายสุทธิ580กว่าล้านด้วยกันกองทุนก็ขายสุทธิครับเป็นฝั่งของรายย่อยแล้วก็บเกอร์นะฮะที่ซื้อสุทธินะครับ ส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นยังไงกันบ้างเช็คเลยนะฮะตรับเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป495ล้านนะครับส่วนห้างตับรัทรั์ที่มีมูลคา่าการซื้อขายสูงสดุดนํามาด้วย AOT จะเป็นการปรับตัวลงนะครับในส่วงขอ AOT ลงไป75ตางค์ต่อหุ้น BMS ย่อลงไป25ตางค์ครับปตทบวกขึ้นมา25ตางค์ KBank บวกขึ้นมา50สตางค์รวมทั้งปตทอสอผอบวกขึ้นมา2บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้ครับ มาดูความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของทุกวันนี้เนี่ยเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลนะคะในสังคมเยอะขึ้นอาจจะทําให้มีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่ามีการแนะนําหรือว่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะล่าสุดนี้ค่ะทางเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอสชอคุณดันุชาพิทยาน,านันได้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าในกลุ่มประเทศอาเซ,าเซียนนั้นมีอินฟลูเอนเซอร์มากถึง13ล้าน5แสนคนเป็นคนไทยกว่า2ล้านคนถือเป็นอันดับสอง รองจากอินโดนีเซียนะคะสำหรับไทยเพราะว่าเป็นส่วนที่สร้างรายได้ค่อนข้างสูงเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้รายได้อยู่ที่800ถึง700,000บาทขึ้นไปต่อโพสต์แต่หลายครั้งค่ะที่คอนเทนต์เนี่ยถูกสร้างให้เป็นกระแสะโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมก่อนเผยแพร่นั่นอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมหลายอย่างเช่นการนาเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำปี66ของกระทรวงดี s พบยอดสะสมผู้โพสต์เข้าข่ายเป็นข่าวปลอม7,394บัญชีเป็นจำนวนข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนรวมก,กันกว่า5,061เรื่องมีการชักชวนชวนเชื่อที่ผิดกฎหมายโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ผ่านอินฟลูเนเซอร์ก็มีนะคะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงให้เล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ปีที่แล้วพบว่าคนรุ่นใหม่เล่นพนันออนไลน์ไปประมาณ3ล้านคนโดยหใน4เป็นนักพนันหน้าใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ740,000คน ส่วนใหญ่ร้อยละ87.7บอกว่าเห็นการโฆษณาหรือว่าถูกชักชวนผ่านทางออนไลน์ค่ะตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า1ล้านคนจึงทำให้ภาพรวมค่อนข้างน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งตัวเลขค่ะที่ต้องติดตามกันนะคะกับหนี้สาธารณะบ้านเราค่ะ ทางโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคุณจินดารัตวิริยทวีกุลออกมาเปิดเผยถึงสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นักปัจจุบันนี้อยู่ที่ร้อยละ62.23จากกรอบเพดานร้อยละ7 0ของ GDP ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยผันผวนยอมรับนะคะว่าไทยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมากเนื่องจากว่าไทยมีเงินกู้ต่างประเทศต่ำมากเพียง4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าดู3มปัจจัยนะคะที่เสี่ยงกระทบกับภาระหนี้จะมีเรื่องของอัตราลแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นหนักใจค่ะสบนอ,อยังเดินหน้ากู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณปี67และด้านอื่นวงเงินรวมที่750,000ล้านบาทเป็นไปตามแผนกู้เงินในปี67นี้ค่ะ ส่วนภาพรวมตลาดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางรองผู้ในการสายงานวิจัยบลเอชเอชพลัสคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุตาสวัสดีค่ะคุณสุทธิวัฒน์ครับถามภาพรวมตลาดวันนี้ประเมินยังไงครับรวมทั้งอยากฟังคอมเมนต์ในมุมของนักวิเคราะห์หน่อยฮะพราะตลาดเนี่ยขยับในส่วนของเวลาเทรดเร็วขึ้น เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาด้วยเนี่ยนะคะววลุ่มที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรามันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นตามการคาดการณ์ได้จริงไหมครับประเมินยังไงบ้างครับอืค่ะนะคะถ้าว่าดูกันนะคะที่ตลาดจะมีการปรับเพิ่มชั่วโมงการซื้อขายจากสี่ชั่วโมงครึ่งต่อวันเป็นห้าชั่วโมงก็คือขึ้นมาครึ่งชั่วโมงนะคะก็คาดหวังว่าจะหนุนให้มูลค่าการซื้อขายนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนเทิร์โอเวอร์เนี่ยกลับมาเหนือเจ็สิบเปอร์เซ็นต่อปีนะคะหรือว่า เกินห้าหมล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูกันในช่วงเวลาปกติเนี่ยถ้าเซ็ตอินเด็กซ์มีมูลค่าการซื้อขายกลับมาอยู่ในระดับที่เรียกว่ามากกว่าห้าหมล้านบาทเนี่ยก็มักจะทําให้เซ็ตเนี่ยมีการขยับตัวได้ดีนะคะก็จะไปสอดคล้องนะคะกับประเด็นที่มองว่าเอภาพนป,ปัจจุบันเนี่ยเซ็ตอยู่ในระดับที่จะมีดาวไซด์เปิดไปมากกว่านี้ไหมนะคะถ้ามาไล่เรียงกันนะคะจากาตรงนี้เนี่ยก็มองว่าภาพรวมนะคะของเซ็ตณป,ปัจจุบันเนี่ยคงจะ มีดาวไซด์ยอยู่อาจจะต้องอดทนรอนิดนึงแต่ถามว่าดาวไซด์เปิดกว้างมากไหมในเดือนมีนาคมเนี่ยคงจะไม่ได้เปิดกว้างมากนักนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นมาตรการกระตุ้นออกมาของทางภาครัฐนะคะหลังจากที่ งบประมาณปี67เนี่ยจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงหลังของเดือนเมษายนนะคะก็น่าจะเห็นเม็ดเงินนะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะผ่านมาตรการทางด้านการคลังออกมาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็คิดว่าดาวไซก็คงจะอยู่ตรงประมาณสัก1,350-1,360จุดสำหรับเซ็ตอินเด็กค่ะค่ะวันนี้นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อกุมภาของบ้านเราค่ะที่คาดว่าน่าจะติดลบอยู่ที่0.8เรรามีมุมมองประเมินเรื่องนี้ไงบ้างคะ ค่ะก็คงจะต้องรอกันนะคะจะมีการประกาศนะคะในเวลาประมาณสักสิบโมงครึ่งนะคะก็ถ้าออกมาแล้วนะคะต่ำกว่าที่ได้ตลาดตลาดได้มีการคาดการไว้ที่ลบ0.8เอร์เซ็นตเยียร์ออนเยซึ่งตรงนี้เป็นการติดลบเป็นเดือนที่5ติดต่อกันเนี่ย ก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ติดลบตรงนี้เนี่ยก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยนะคะยังเสี่ยงที่จะซบสเสี่ยงที่จะซบเซานะคะแล้วก็คงจะต้องการ,รแรงกระตุ้นจากด้านนโยบายการขังนะคะร,รวมทั้งสัวของนโยบายการเงินนะคะซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทางกรนงเนี่ย ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในรอบการประชุมถัดไปก็คือ10เมษายนนี้นะคะก็ยังคงเป็นความคาดหวังอยู่ในเรื่องของการปรับลดจอกเบี้ยค่ะครับวันนี้ขอคุณแนะนําจากทางบลเอเชียพลัสด้วยครับค่ะคุณแนะนำนะคะของทางฝ่ายวิจัยของบลเอเชียพลัสนะคะก็เลือกตัวของ ADVANCE นะคะ PTTGC นะคะแล้วก็ TASCO ค่ะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณครับคุณปวริสาครับขอบพระคุณนะครับคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ แนะนำ3า3ตัวนะคะ Advanced PTT GC แล้วก็ TASCO นะคะค,ะครับอาล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวช่วงหน้าเราเห็นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นร้อนแรงมาฟังมุมมองเรื่องนี้จากทางนิวิเคราะห์กันหน่อยกับงานเสวนาดีๆเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับ ช่วงนี้นะครับเราจะดินข่าวหุ้นที่มีราคาร้อนแรงอย่างเช่นหุ้น MGI Miss Grand International นะฮะ ที่สภาพการซื้อขายก็ค่อนข้างผันผวนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาแจ้งว่าไม่พบ material information ในการสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวนะครับโดย PE เนี่ยอยู่ที่85.41แล้วก็ price per book value อยู่ที่22.40เท่าตามลำดับนะฮะอ,อัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือที่แสดงภาวะเก็ฑ์กำไรอยู่ที่ประมาณวันละ7%ในขณะที่ MAI เนี่ยอยู่ที่0.25%นะครับ MGI ปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ใตมาตร,รการการกำกับซื้ ขายระดับสูงสุดด้วยแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนะักวิเคราะห์การลงทุนหรือ IAA ก็จัดงานเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเซต IAA Hot Issue ไขปริศนาราคาหุ้นร้อนแรงจะมีการประเมินมูลค่าอย่างไรดีในหัวข้อนี้เชื่อว่าเป็นคำถามที่นักทุนสนใจอยากจะรู้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเลขาธิการและกรรมาการผู้อำนวยการสมาคมนะักวิเคราะห์การลงทุนคุณสมบัตินาราวุฒธิชัยบอกว่าในแต่ละปีเนี่ย แต่และช่วงเวลารวมถึงตอนนี้บรรยกากาศการซื้อขายหุ้นมีทั้งหุ้นที่ร้อนแรงพอไปได้แล้วก็เยียบเหงา ость, แต่ยังต้องจับตาต่อเน,นื่องแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องนําผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติที่สําคัญต้องเตรียมพร้อมในการรับความเสี่ยงครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่วัฏจักรราคาหุ้นที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะกลับตัวยังไงนะฮะในมุมของคุณสุนทรทองทิพย์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลกสิกรไทยบอกว่าวัฏจักรราคาหุ้น การเคลื่อนไหวเนี่ยในตามทฤษฎีมีอยู่4สภาวะคือ 1. เตรียมพร้อมก่อนขึ้น 2. ทยานขึ้นหรือว่ามาร์คอัพนะฮะสก็คือการรักษาระดับราคาและ 4. ก็คือหมดรอบนะ,ะราคาเริ่มเปลี่ยนกรอบต่าลงแต่นักทุนจํานวนมากก็เข้าไปรับช้อนซื้อตามกระแส เป้าหมายที่ถูกปรับขึ้นจนถึงภาวะนิ่งตลาดก็จะเทขายออกมาอย่างรุนแรงก็เกิดการหมุนรอบของหุ้นอาจจะเกิดจากเรื่องของการเซลออนแฟกต์ตามหน้าจอะะทั้ง4ระดับสําหรับสัญญาณที่ผิดปกติที่ต้องจับตาว่าหุ้นมีการปรับตัวขึ้นแบบผิดปกติอาจจะหมดรอบในระยะสั้นและหรือในระยะยาวนั้นตัวอย่างเช่นนะฮะกำไรโตในอัตราที่ชะลอตัวลงมีการบันทึกรายการพิเศษเพื่อทํากําไรให้ดูดีแต่ว่ากําไรของจริงดูแย่และอื่นๆหรือแม้กระทั่งการที่ตลาดหลักทรัพย์นี่ยนะครับ มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายหรือบริษัทหลักทรัพย์ให้ซื้อขายในบัญชีแคชบาลานเป็นต้นหรือการที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายซซึ่งปัจจุบันก็มีการยกระดับมาตรการกำกับซื้อขายหลักทรัพย์3ระดับและมาตรการล่าสุดที่นำมาใช้ก็คือเรื่องของการทำออคชันซึ่งมองว่ามีข้อดีคือทำให้เกิดการปั่นหุ้นได้ยากครับนั่นเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับที่ตลาดเนี่ยจะเอามาใช้ควบคู่กับเกณฑ์ของแคชบาลานนะครับก็คือในเรื่องของการทำออคชัน ออปชันเนี่ยพูด,ดง่ายๆแล้วก็คือว่าเป็นการที่เปิดให้หุ้นซื้อขายได้แค่วันละสามเวลานะครับก็คือตอนช่วง ATO นะฮะสองช่วงเช้ากับบ่ายแล้วก็ ATC หน้าตอนปิดวันนะครับผมสุนทัสนๆเลยวิธีการเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ฉลาดน,นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ไม่ขอลงรยงายละเอียดในแงๆของงานวิจัยเดี๋ยวว่าผมคิดว่ามันจะทําให้คนที่จะคิดจะ,จะ,จ,ะจะทาราคาหุ้นเนี่ยหรือปั่นหุ้นเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะว่าการที่คุณจะไปกําหนด ATC เนี่ย มันเท่ากับเป็นการถือข้ามวันนะฮะนั่นหมายความว่าเจ้ามือที่ต้องการจะล่าหุ้นเนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการถือหุ้นข้ามวันแล้วก็บางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้สินเชื่อหรือว่ามาชิ้นโลนเพียงพอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกณฑ์น,นี้น่าจะช่วยดับความร้อนแรงของหุ้นได้พอสมควรน,นะครับ มาดูมุมมองอีกท่านหนึ่งจากงานเสวนาเมื่อวานนี้นะคะจากทางผู้อำนวยการอาวุโสบลอ,อินโนเวสเอ็กซ์จำกัดคุณสิทธิชัยดวงรัตนาฉายาบอกว่าราคาหุ้นที่ร้อนแรงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยค่ะจะมีการเกณฑ์กาไรเป็นรอบวิธีสังเกตสัญญาณผิดปกติว่าหุ้นอาจจะหมดรอบแล้วนะคะตัวอย่างค่ะดูว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นแบบมีนัยสําคัญโดยที่ไม่มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการทําธุรกิจไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในอดีตหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสวนทางกับเทรน วัฏจักรของอุตสาหกรรมนี่นะคะเป็น4สัญญาณที่สามารถสังเกตได้และวิธีการที่จะประเมินมูลค่าหุ้นร้อนแรงค่ะอาจจะพิจารณาจาก valuation m a t r i x จากการทำ M&A p s comparison แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่นักลงทุนเนี่ยจำเป็นนะคะที่ต้องดูแนวโน้มรวมถึงมองแนวโน้มบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นฐานด้วยไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะในต่างประเทศเองเนี่ยเขาอาจจะ เขาอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงในช่วงระยะเวลาของราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เขาเอ็กซ์ซสในแง่ของการเขาเรียกเรื่องการดั้มราคาของตัวราคาหุ้นเป็นสำคัญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจากการศึกษาในเชิงอะคาเดมิกเนี่ยเขาก็บอกเนะว่าเวลาที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าตลาดเองหรือว่าคนกํากับดูแลเนี่ยเข้าแทรกแซงตลาดนะครับด้วยมาตรการใดก็ตามเนี่ยมันต้องบอกเนะว่า มันจะทําให้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า price discovery เนี่ยมันหายไปนะครับ price discovery มันคืออะไรเหมือนแบบราคามันจะไม่ได้ตามาภาพของตัว fundamental มันอย่างที่มันควรจะเป็นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับจริงๆก็เราก็เขาเรียกอะไรต่างคนต่างหน้าที่ดีกว่าตลาดเองเขาก็ต้องการ s u p r o ท t ผู้ลงทุนนะครับหรือว่ามีเกณฑ์อะไรต่างๆเพื่อทําให้มันมีการเทรดหุ้นได้ยากขึ้นอันนี้ผมเข้าใจเนาะนะครับแต่เพียงแค่ว่าในเชิงของของการศึกษาเนี่ย นะครับมันบอกนะว่า p r i c e discovery มันจะหายไปนะครับแล้วก็สองเลยนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาจจะไม่ได้เป็นผลดีนะครับกับบริษัทบลกเกอร์แบบผมกับคุณบิกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ทําให้วอลุ่มเนี่ยหายไปนะครับและวบิดอาร์สเปรดมันก็จะเพี้ยนเพียนนะครับและที่สําคัญเลยก็คือพวกมาตรการนะครับของ market intervention เนี่ยไม่สามารถจะทําให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับก็คือไม่ซับพอร์ตได้นั่นแหละนะครับ ไปฟังกันเต็มๆได้ผ่านทาง f c e e o o o นะ,ะของทางเซตไทยแลนด์ของทางตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะ,ะ,ะช่วงท้ายนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีเซ t a อเล t นะคะ,คะแจ้งเตือนนักลงทุนค่ะว่าให้ศึกษาข้อมูลการลงทุน NEP ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจนะคะทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะขอให้บริษัท NEP อ,อ,อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ NEP ได้ชี้แจงข้อมูลกรณียุติการผลิต ต่อมา NEP ชี้แจงนะคะบอกว่าบอร์ดบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนธุรกิจปี67ยุติการผลิตกระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนแล้วก็เลิกจ้างพนักงานด้วยนะคะตั้งแต่23กุมภาพันธ์67 มีการหยุดกระบวนการผลิตแล้วก็ขายสินค้าไปนะคะถือว่าหยุดการผลิตทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน67นี้ค่ะอันนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีสาระสาคัญนะคะต่อการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทปัจจุบัน NEP ถูกขึ้นเครื่องหมาย4กรณีฐานะการเงินเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า50%ของทุนชําระผู้ลงทุนก็ต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์นะคะดังนั้นเตือนว่า ต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินผลการดําเนินงานความเห็นผู้สอบบัญชีหรือว่าข่าวย้อนหลังด้วยนะคะเป็นเซตอเล e ร์ที่แจ้งมาล่าสุดนะคะเวลาของนักทุนนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ